พราะนั้นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นทั้งเรื่องของกลิ่นทั้งแมลงวันทั้งน้ำเสียที่มันเกิดขึ้นจากน้ำชาขยะก็เป็นผลกระทบต่อชุมชนทั้งโรงเรียนเมื่อครั้งแรกที่เราได้มีการประสานงานในการที่จะทำโรงงานแห่งนี้นั้นก็มีชุมชนใกล้เคียงเขาไม่เห็นด้วยเรามีการทำประชาคมทำความเข้าใจจนทั้งว่าเกิดความสำเร็จในการสร้างโรงงานแห่งนี้ขึ้นมา